สันติสุขภายนอกต้องก็จะเกิดได้จากการมีสันติสุขภายในสันติสุขภายในก็จะเกิดได้ก็ต้องมีการนั่งสมาธิเจริญภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งเจริญพรท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านพระอาจารย์ชื่อว่าพระมหารณภพโชติลาโภได้รับมอบหมายจากหมู่คณะให้มาดูแลวัดพระธรรมกายลอนดอนในขณะที่มีท่านเจ้าคุณพระวิเทศภาวนาธรรมหรือหลวงพี่วิโลเจ้าคุณวิโลได้เป็นเจ้าอาวาสก่อนหน้านี้พระอาจารย์ได้เคยรับบุญอยู่วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์หลายๆท่านก็คงได้พบเจอกับพระอาจารย์ในช่วงของกฐินที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนที่จะมารับบุญอยู่วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ก็ได้รับบุญอยู่ที่สำนักต่างประเทศในตำแหน่งของผู้ช่วยผู้อำนวยการก็ได้มีโอกาสไปเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายในหลายๆประเทศเช่นในประเทศเนปาลในประเทศอินเดียบังกลาเทศศรีลังกาในประเทศอินโดนีเซียหรือว่ามองโกเลียซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการอบรมสามเณรอบรมอุบาสิกาแก้วใจจริงของพระอาจารย์เนี่ยก็อยากจะนำพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยเผยแผ่ไปทั่วโลกเช่นเดียวกับมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่ท่านอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยก็เช่นเดียวกันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้พบกับสันติสุขภายในสันติสุขภายนอกต้องก็จะเกิดได้จากการมีสันติสุขภายในสันติสุขภายในก็จะเกิดได้ก็ต้องมีการนั่งสมาธิเจริญภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งเช่นเดียวกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านให้โอวาทไว้ในวันมาฆบูชาเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วในโอวาทพระปาติโมกก็คือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสละชั่วคืออะไรละชั่วก็คือการที่เราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดพูดโกหกพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อและไม่ดื่มสุรายาเสพติดต่างๆอันนี้ก็เป็นการละชั่วนะและทำดีทำดีคืออะไรก็คือสรุปง่ายๆก็คือการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนานี่ก็เป็นการทำดีทำใจให้ผ่องใสก็คือทำจิตใจให้หยุดใจนิ่งทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้ผ่องใสพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยให้อวาทไว้ว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ในขณะที่เราลืมตาและหลับตาได้ทั้งสองเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆในโลกใบนี้มันก็มากมายเหลือเกินที่เราจะสามารถจะไปเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเราก็บางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นก็อย่าเอามาอยู่ในใจของเราให้ทำใจให้ใสๆทำใจให้เบิกบานตลอดเวลาเอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วหรือว่านึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ได้ตลอดทั้งวันใจของเราก็จะใสสิ่งต่างๆที่จะมาทำลายให้ใจเราขุ่นนั้นก็จะไม่มีสำหรับวันนี้ก็พระอาจารย์ก็ขอรบกวนเวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วครั้งต่อไปก็จะนำธรรมะมาเล่าให้กับท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านได้ฟังกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะฮะเจริญพร